และฝุ่นมากมายพิสูจน์ลมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ผู้หญิงที่กลุ่มเจ็บก็อันตรายเพราะพวกเธอหลายใจหัวใจพี่เองก็แพ้มันแต่มาเจอเธอเท่านั้นฉันสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจสวัสดีค่ะรายการตัวจี๊ดปริ๊ดค่ะมาแล้ววาสนานานุ่มค่ะยาดาเพิ่มลาภค่ะเพลงที่เพิ่งจบไปเป็นเพลงภูมิแพ้กรุงเทพใช่ไหมนี่ไงเราเนี่ยหลวงมีแต่ฝุ่นมากมายสุดลมเข้าไปอันนี้มันไม่เป็นภูมิแพ้แล้วนะมันน่าจะเป็นหนักกว่านะมันน่าจะหนักกว่าภูมิแพ้เนาะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าคนกำลังตื่นเลยขออนุญาตขอไว้บนกำลังตื่นขอไว้บนหัวได้ไหมอ่ะตอนนี้หน้ากากเนี่ยหาซื้อกันไม่ได้แล้วโอ้ยแค่หน้ากากแค่นี้ยังหายใจไม่ออกเลยใช่แล้วไอ้อย่างนั้นน่ะเห็นตำรวจจราจรเขาใช้กันนะพี่ยอมตายดีกว่าอะไรนะ 2M 2.5 N95 ไอ้หน้ากากแบบ N95 แต่ไอ้ฝุ่นน่ะ 2.5 โอ้โหเนี่ยขนาดแค่หน้ากากแค่นี้มีความรู้สึกว่ามันไอความร้อนที่เราหายใจออกมันเข้าหน้าเราตัวเองแต่เพื่อสุขภาพก็ต้องทนไม่เป็นไรหรอกเลยว่าเราหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกมาเองเข้าไปอีกนะระหว่างฝุ่นกับคาร์บอนน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าฝุ่นไอ้ที่ละเอียดขนาดนั้นใช่ไหมใช่เอาว่ายอมอายุสั้นไปสัก3วันอะไรมันซื้อที่ตัวเราอ๋อโทรศัพท์โบนะฮะแน่นอนว่าตอนนี้ทางรัฐบาลนะคะแล้วก็ทางกองทัพเองก็พยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาระยะสั้นไปก่อนก็คือเรื่องของการโปรยน้ำท่านนายกสั่งให้ทำฝนหลวงกองทัพอากาศก็เอาเครื่องไปโปรยละอองน้ำทหารหน่วยทหารบกทหารพัฒนาบกทัพไทยก็โอ้โหเอาไปฉีดละอองเพียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้บรรยากาศดีขึ้นไปเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเขาก็เรียกร้องกันว่ามันควรจะมีการแก้ปัญหาระยะยาวใช่แต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กมาแล้วไงเมื่อวานนี้ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อ4ข้อที่5 6 7ก็เหมือนอย่างที่เป็นข่าวแล้วก็ทำไปทุกอย่างทุกขั้นตอนแหละที่จะสามารถบรรเทาฝุ่นละอองตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำฝนเทียมหรือการเอาน้ำขึ้นไปโปรยหรือการมาตรการรถเมล์ที่จะต่อไปนี้จะต้องไม่มีแบบควันดำอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างนะแน่นอนถ้าวันนี้ในช่วงของจิตข่าวจี๊ดเราก็จะมาคุยกันเรื่องของการเลื่อนเลือกตั้งนี่แหละนะคะที่ตอนนี้เหมือนมีแนวโน้มเริ่มมีความชัดเจนคือเลื่อนนะเลื่อนแน่แต่เนื่องจากว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีข้อเสนอใหม่ก็คือว่าเลื่อนเลือกตั้งในช่วงของมีนาคมแต่ว่าจะมีการรับรองผลส.ส.เนี่ยภายใน45วันก็คือให้ทันในกรอบของ150วันนี่แหละสุดท้ายคือวันที่9พฤษภาคมใช่เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการเป็นโมฆะหรือว่ามีการร้องในภายหลังแต่ว่าซุ้มเสียงของทางรัฐบาลโดยฝ่ายของอาจารย์วิษณุเองเนี่ยก็ห่วงว่ากกต.เนี่ยจะทำไม่ทันเหมือนกับว่าไปบีบตัวเองด้วยนะแต่ก็ตอนนี้มีคนคิดว่าจะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญศาลอะไรเรียกว่าอะไรนะตีความอะไรหรือไม่แต่อาจารย์วิษณุบอกว่ายังไม่มีถึงขั้นความขัดแย้งก็ยังส่งไม่ได้นะคะก็และอย่างนึงเรื่องของอะไรเลือกตั้งเสร็จแล้วเรื่องของอะไรเลือกตั้งแล้วก็ตอนนี้เรื่องเลือกตั้งอย่างเดียวเลยเขาบอกว่าให้จับตาดูว่าสัญญาณการเลือกตั้งจะชัดเจนได้แค่ไหนก็ให้จับตาที่พรรคพลังประชารัฐถ้าพรรคพลังประชารัฐเริ่มมีการเคลื่อนไหวแรงขึ้นนั่นแสดงว่าสัญญาณการเลือกตั้งเริ่มแรงขึ้นเริ่มมาใกล้แล้วมีไหมมันรวมกับที่นี่ไหมที่อาจารย์คุณกอบศักดิ์บอกว่าจะลาออกและรออีก3คนคุณกอบศักดิ์พูดมานานแล้วคำนี้ก็รอคือจริงๆแล้วเนี่ยพลังประชารัฐรออะไรเดี๋ยวเราค่อยไปเล่ากันในจิกข่าวจี๊ดในช่วงแรกนะคะว่าพลังประชารัฐรออะไรทำไม4รัฐมนตรีถึงยังไม่ออกสักทีนึงและแน่นอนวันนี้คนที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือลุงป้อมพลเอกประวิตรโอ้โหนี่เราว่าดวงปีนี้แกน่าจะดวงดีแล้วนะแกรอดเรื่องนาฬิกาแกมาเจอเรื่องคำพูดเอานี้ข้ามโกอินเตอร์ไปนิดนึง
ข้ามไปเคนยาเลยนะคะเรื่องคำพูดของพลเอกประวิตรในการให้สัมภาษณ์ท่านก็กลายเป็นประเด็นที่แบบว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจเดี๋ยวไว้อธิบายให้ฟังว่าทำไมพลเอกประวิตรถึงต้องพูดในลักษณะนั้นพูดจริงหรือพูดเล่นหรือโดนสื่อแย่พูดจริงว่าแกพูดเล่นแหละแต่คือไม่คิดว่าจะไปออกข่าวเป็นประเด็นไงแต่ว่าก็พูดในไมค์เลยค่ะและในช่วงของคันปากจี๊ดก็เป็นเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะไปไม่ถึงลำปางบอกเลยพลเอกประยุทธ์ไปไม่ถึงลำปางทำไมอ่ะเดี๋ยวค่อยบอกว่าทำไมไปไม่ถึงลำปางให้รอฟังกันดูก็ไปไม่ถึงลำปางปกติลำปางต้องหนาวมากมันไม่เท่าไหร่นะวันนั้นโอ้โหบอกเลยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยใช้เวลาแต่ละที่แต่ละจุดเลท 2-3 ชั่วโมงโอ้คนรอแต่ละจุดเนี่ยเหี่ยวเลยโอ้โหเหี่ยวเลยคือตั้งแต่หนาวยันร้อนอ่ะใส่เสื้อกันหนาวต้องถอดเสื้อรออ่ะไม่เป็นไรแต่ลุงป้อมบอกแล้วว่าโอ้ยลงพื้นที่เหนือเหรอกระแสตอบรับดี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 มากเดี๋ยวเราอะไรกันดีเรามาจิกข่าวจีกันไงคะเราไม่ลืมไปว่านึกว่าจะพักก่อนจะหาเรื่องพักอีกแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่จิกข่าวจีค่ะจิกข่าวจีมาแล้วจิกข่าวจี๊ดเราก็เริ่มจากเรื่องที่สถานการณ์ทางการเมืองในตอนนี้ใช่สถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวนะแต่ว่าล่าสุดคุณโบมนประกาศลอยแพลอยแพกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วอ๋อประกาศยกเลิกหรอไม่ใช่ลอยแพประกาศยกเลิกประกาศยกเลิกการชุมนุมวันที่19มกราคมหลังจากที่ได้ประกาศขีดเส้นว่าถ้าพระราชกฤษฎีกาไม่ออกภายใน18เนี่ย19จะมีชุมนุมแต่ว่าคุณโบบอกว่าเนื่องจากได้ไปทราบข่าวลับสุดยอดนะว่าจะมีแผนม็อบสู้ม็อบชนม็อบก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนว่าจะแล้วกลัวว่าจะเกิดสถานการณ์เข้าทางอีกฝ่ายนึงมันเป็นสูตรขู่มันเป็นสูตรถอยตัวเองเพื่อเอาอย่างสวยงามอะไรนั่นแหละก็เลยเป็นการบอกว่าอ่ะไม่ชุมนุมแล้วเพราะว่ากลัวมีเรื่องอีกอย่างนึงคือเริ่มเห็นความชัดเจนแล้วว่าวันที่24มีนาคมเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการเลือกตั้งใช่และอีกอย่างนึงอาจจะเป็นเพราะว่าท่าทีของกองทัพในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นท่านบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เอาจริงโอ้โหออกรู้ป่ะปกติอ่ะแกนะไม่ค่อยจะให้สัมภาษณ์เรื่องการเมืองนะเดือนทำไมให้เดือนนี้มากเลยแต่ปรากฏว่ามันมีสถานการณ์นี้แกออกมา2 3วันติดกันก็ตอนที่ไปประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่สัญจรอยู่ที่ทางเหนือน่ะแทบจะไม่อยากพูดเลยโอ้โหไม่มีแต่บิ๊กแดงตลอดเลยอ๋อข่าวใช่ไหมก็ใช่งานนักข่าวเราคือเริ่มตั้งแต่วันเด็กคือไม่คิดว่าแกจะพูดตั้งแต่วันเด็กนะพอต่อมาเอ้าเนี่ยเรียกพอวันจันทร์เนี่ยเรียกเลยเอิญผบ.ทบ.ประชุมอยู่นี่เดี๋ยวจะมีแถลงอ้าวไม่ใช่วิสัยเลยนะเออก็ใช่ไงทุกคนก็เลยแปลกใจปกติแล้วใช่งานเพราะฉะนั้นเราก็เลยคาดว่าพลเอกอภิรัตน์เนี่ยก็คงอยากจะเตือนสื่อสารไปถึงกลุ่มคนอยากเลือกตั้งแหละว่าการเคลื่อนไหวอะไรก็อย่าล้ำเส้นให้มันอยู่ในกรอบในเมื่อขีดเส้นให้คนอื่นแล้วเนี่ยก็ต้องขีดเส้นให้ตัวเองด้วยก็เป็นเหมือนโทนเสียงก็คือเป็นหึ่มๆแต่ว่าแกจะพูดแบบสไตล์นิ่งๆเนียบๆตามสไตล์แกนี่แหละแต่ในยะของคำพูดเนี่ยเป็นการเตือนเลยแล้วมีอยู่อันหนึ่งตอนท้ายทุกคนก็ตีความกันว่าอะไรแกพูดอยู่เนี่ยผมเนี่ยรู้ทันเพราะว่ารู้อ่านเกมออกเพราะว่าอยู่กับม็อบมาเยอะอ่านเกมออกผมไม่ตอบโต้หรอกผมนะบอกว่าตั้งแต่ปี47นะผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นผมก็คือหยุดไปไงบอกว่าผมดังนั้นก็อยากไม่พูดดีกว่าอยากรู้เลยก็นี่แหละทุกคนก็เลยตีความกันว่าหมายถึงการเตือนเรื่องปฏิวัติรัฐประหารเพราะว่าแกบอกว่าคือถ้าพูดไปเนี่ยเดี๋ยวก็โดนด่าเหมือนตอนคราวที่แล้วว่าพอไปพูดเนี่ยทำให้เกิดความแตกตื่นจนทำให้เมื่อวันกองทัพไทยเนี่ยวันที่18มกราท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกพรพิพัฒน์เบญศรีเนี่ยก็เลยออกมาบอกโอ๊ยไม่มีหรอกปฏิวัตินักข่าวคิดไปไกลคิดกันไปไกลเองมันไม่มีแล้วผบ.ทบ.ก็ไม่ได้พูดเลยลักษณะนั้นแค่เตือนว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยให้อยู่ในกรอบของกฎหมายกรอบอย่าล้ำเส้นแล้วตัวผบ.สุดเนี่ยก็ออกมาเหมือนจะสยบกระแสต่างๆบอกว่ายังไงเนี่ยเลือกตั้งมีแน่นอน2ก็คืออยู่ในกรอบแล้วการประกาศเนี่ยก็จะเค้าเรียกว่าอะไรนะรับรองผลและทุกอย่างเนี่ยจะไม่เป็นโมฆะเชื่อได้ว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นก็โยงกลับมาที่ความชัดเจนเรื่องของการเลือกตั้งอาจารย์วิษณุพูดค่อนข้างจะพูดเริ่มชัดเจนมากขึ้นทุกทีอาจารย์วิษณุใช้คำว่า
มีความเป็นเหมาะสมที่สุดในวันที่24มีนาคมที่จะจัดการเลือกตั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับกกต.ด้วยไม่ได้หมายความว่าผมเป็นคนระบุนะว่า24แต่ผมถ้าจะมีทางพูดก็คือมีพูดได้3อย่างคือ1เมื่อผู้สื่อข่าวถามเนี่ย1คือปฏิเสธ2คือบอกไปว่าวันไหนเหมาะสมที่สุด3คือเลี่ยงๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือมี3แนวทางเขาก็เลยเลือกอันที่2ถือว่าพลาดไปแล้วอันที่2ก็คือได้บอกวันไปแล้วว่าวันนั้นคือวันที่เหมาะสมก็คือวันที่24มีนาคมถือว่าเหมาะสมที่สุดไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรก็ตามที่กกต.เขาจะทำงานมีช่วงเวลาในการหาเสียงแล้วกกต.รับรองผลภายใน150วันค่ะวันสุดท้ายคือวันที่9พฤษภาคมใช่มันก็เลยกลายเป็นวันรุ่งขึ้นหลังจากที่อาจารย์วิษณุให้ข่าวก็คือทุกหนังสือพิมพ์พาดหัวเลย24มีนาเลือกตั้งใช่นะคะแม้ว่าจริงๆแล้วทางกกต.เขาบอกว่าในสายกกต.เขาบอกว่ากกต.อยากเลือกวันที่10คือจะได้มีเวลาเยอะขึ้น10มีนาคมนะแต่ว่าถ้าเรียกว่าอะไรนะพบกันครึ่งทางค่อนทางอะไรเงี้ย24มีนาก็เหมาะสมสุดแต่ปัญหาคือตอนนี้ที่ทุกคนกำลังลุ้นก็คือการที่กกต.บอกว่าจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยภายใน45วันได้ทันเพื่อป้องกันไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเผื่อโมฆะถ้ามันเลยถ้ามันเลยกรอบ150วัน9พฤษภาคมไปแต่ว่าความเป็นห่วงนะว่าท่านอาจารย์วิษณุเองก็บอกว่าโอ้โหมันบีบตัวเองนะเนี่ยการตัดสินใจแบบเนี้ยบีบตัวเองคือตัวอาจารย์วิษณุเนี่ยยังเชื่อได้ว่ายังมั่นคงเขาเรียกว่าอะไรนะในมุมมองกฎหมายของอาจารย์วิษณุเนี่ยมองว่า150วันกับ60วันเนี่ยมันคนละเรื่องคือเลือกตั้งเนี่ยได้160วันส่วนประกาศรับรองผลเนี่ยนับอีก60วันได้150 150วันตั้ง150 60นั้นหลัง150ก็ได้แต่ว่าทางกกต.เนี่ยคือเอา60เนี่ยมาอยู่ใน150เลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะบีบตัวเองนิดนึงนายกขออภัยอาจารย์วิษณุบอกว่าก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะแต่ว่าในที่สุดแล้วก็อาจจะท่านก็บอกว่ากกต.ก็คงกลัวว่าอาจจะเกิดการร้องเรียนในภายหลังเรื่องกรอบเกินกรอบกำหนดเนี่ยก็เลยเพลย์เซฟไว้ก่อนมีการข้อกังวลในเรื่องของการเขาเรียกว่าไรสอยใบแดงใบเหลืองใบอะไรก็อีกใช่ว่าจะมีซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์วิษณุบอกว่ามันถ้าเกิดมันมีการจัดตั้งรัฐบาลกันแล้วคนที่เป็นรัฐบาลพรรคที่ได้จัดตั้งรัฐบาลกับถูกสอยออกจนเหลือจำนวนน้อยลงมันมีปัญหาตามมาอีกนะใช่นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์วิษณุบอกว่าก็ไม่เห็นจะมีใครสงสัยอะไรนะคัดค้านเลยมีอยู่คนเดียวนั่นแหละก็หมายถึงอาจารย์สมชัยใช่ไหมใช่นะคะเพราะฉะนั้นต่อเก่านะคะเพราะฉะนั้นเอาแล้วท่าทีของท่านนายกมีอะไรต่อเรื่องนี้ไหมนิ่งท่าทีของนายกก็คือยืนตามรถแมพยังไงเนี่ยไม่มีการล้มการเลือกตั้งยังไงต้องมีการเลือกตั้งอย่างแน่นอนและจะต้องมีการเลือกตั้งภายในก่อนวันที่9พฤษภาคมนายกใช้คำนี้เลยนายกประยุทธ์ใช้คำนี้เลยแล้วก็ไม่ว่าจะจัดอะไรยังไงก็ตามก็ต้องไม่ให้กระทบหรือว่าซ้ำซ้อนกับงานพระราชพิธีด้วยนั่นแหละแล้วก็ในการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พยายามเน้นไปในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยบอกให้ประชาชนเนี่ยเลือกคนดีเลือกรัฐบาลที่ดีและเลือกนายกที่ดีเข้ามาเลือกผมนั่นเองแล้วอย่าไปหลงเชื่อใครนะที่บอกว่าจะเข้ามาล้างหนี้ประเทศซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกสาเหตุที่รัฐบาลตนเองคือตัวผมเองต้องมาพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะไปจับผิดพวกพรรคการเมืองหรืออะไรต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มแล้วล่ะเริ่มลงพื้นที่กันแล้วแต่ในฐานะที่นั่งรัฐบาลอยู่ในวันนี้รู้ว่ามันทำได้ไม่ได้ยังไงเรื่องที่จะเข้ามาล้างหนี้ประเทศน่ะล้างหนี้ทั้งประเทศสอดคล้องกับนี่เลยนะวันที่เราบันทึกเทปเนี่ยคือเป็นวันกองทัพไทยนะแล้วผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะวันนี้สงสัยเตรียมมาแต่บ้านบอกเลยว่าฝากไปถึงนักการเมืองหน่อยเล่นในช่วงหาเสียงเนี่ยอย่าเล่นการเมืองแบบเดิมๆไม่ใช่มีแต่ขุดเรื่องใส่ร้ายป้ายสีเอาเรื่องไม่ดีมาไอ้เรื่องเดิมๆเนี่ยเลิกเถอะอยากให้การเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่หน่อยอ้าวแล้วอยู่กับเรากระเป๋าตุงอยู่กับลุงกระเป๋าแฟบทำไมนี่อันนี้ถือว่าเป็นการหาเสียงในรูปแบบไหนบ้างก็เป็นไม่ใหม่นะเอ้ยแต่มันเชิงเศรษฐกิจใช่มั้ยมันเป็นเค้าเรียกว่าอะไรวาทกรรมเป็นวาทกรรมเป็นวาทกรรมนั่นแหละแต่เค้าแต่พลังประชารัฐเค้าก็เตรียมออกมานะตอบว่าไงอยู่กับเราแมวเป่าตุงอยู่กับลุงมีบัตรกดเงินใช้มีที่ดินให้ทำกินอะไรประมาณเนี้ยโหยาวอ่ะเอาไปตะล่อมใหม่ให้มันนิดนึงแต่ว่าดัชเห็นว่าสิ่งนึงคุณยาดาจะเห็นว่าสิ่งนึงเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง
ท่านนายกทั้งพลเอกประวิตรแล้วก็ทางกองทัพโดยคสช.ผบ.เหล่าทัพเนี่ยจะรวมกันเป็นหนึ่งนะออกมาพูดในเชิงสอดคล้องสนับสนุนกันสอดรับกันสอดรับกันเพราะพลเอกประวิตรเองก็ในเรื่องม็อบที่พี่เล็กพูดตอนแรกพลเอกประวิตรก็บอกว่าชุมนุมได้แต่ห้ามยืดเยื้อใช่นะจะลากยาวอะไรไม่ได้นะแล้วก็ที่สำคัญจะเห็นได้ว่าเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับช่วงของพระราชพิธีด้วยจะเห็นได้ว่าบทบาทของพลเอกพิรัตน์เนี่ยนอกจากเป็นผบ.เป็นเลขาคสช.แล้วยังเป็นผบ.หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ด้วยก็คือเป็นในฐานที่ถวายงานใกล้ชิดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไม่อยากให้มีอะไรมากระทบพระราชพิธีสำคัญนี้ก็ถึงต้องออกมาติดกันหน่อยออกมาเตือนนั่นเองนะฮะนี่แหละก็เลยทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องออกอะไรมากมายก็คือมีหน้าที่ในการบริหารประเทศเดินหน้าบริหารประเทศใช้มองเก็บงานเก็บการบ้านของตัวเองไปเพราะว่าพยายามแยกให้ออกไงฝ่ายความมั่นคงก็ให้พี่ป้อมดูแลไปพลเอกประวิตรดูแลไปพี่ป้อมใช่ไหมถูกต้องไหมถูกต้องแล้วนี่พอพูดถึงพี่ป้อมแล้วนึกถึงไอ้นี่ไงก็เลยพอในขณะที่ตัวเองเนี่ยก็จุงควงแขนจุงมือกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพี่ชายอีกคนนึงในการลงพื้นที่กันไปนั่นแหละก็แยกกันได้นะแต่ว่าไหนๆพูดถึงพี่ใหญ่แล้วเอาซะหน่อยเถอะทำไมเป็นเพราะการเมืองรุนแรงการเมืองเข้มข้นน่ะลุงป้อมก็เลยเป็นตำบลกระสุนขี้นกตกปากไม่ดีปากไม่ดีก็เป็นตำบลกระสุนตกมา4ปีกว่าแล้วว่ามีไม่รู้ตัวอีกเหรออืมโอ้โหชินแล้ววันไม่แต่มันก็แบบใครจะไปคาดคิดอ่ะจริงๆแล้วแกก็คือด้วยความที่ว่าต้องคุณผู้ชมก็ทราบดีนะคะเนี่ยประเด็นที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่ท่านเราจะเอาเคนย่าแล้วเหรอเราเอาเรื่องอะไรก่อนลาเคนย่าเราไปตอนคันปากจี๊ดไม่ได้ไม่อันนี้มันเป็นเนื้อหาไงก็เราพักการเมืองเรายังไม่จบเลยเหรอพักการเมืองอะไรต่อไลฟ์อยู่ด้วยนะเนี่ยพักการเมืองอะไรต่อก็คือว่าคือเรื่องของการจัดการเลือกตั้งเนี่ยวันที่24มีนาค่อนข้างมีความเป็นไปได้สูงแต่แม้ว่าไม่ใช่24มีนาภายในเดือนมีนาเนี่ยยังไงก็จะจัดการเลือกตั้งอย่างแน่นอนแล้วเขาบอกว่าให้ดูสัญญาณที่พรรคพลังประชารัฐถ้าพรรคพลังประชารัฐเริ่มเคลื่อนไหวแรงๆเริ่มมีการแถลงแสดงว่าจะเห็นแล้ววันเลือกตั้งคือวันไหนแสดงว่าตอนนี้เริ่มมียังเห็นแล้วแสดงว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเริ่มเห็นแล้วเพราะว่าวันที่เราบันทึกเทปเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขามีการนัดประชุมกันที่พักแล้วเขาจะมีการแถลงถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แสดงว่าเขาเป็นพวกมีข้อมูลวงในหลังจากที่ก่อนหน้านี้สักประมาณ 2-3 สัปดาห์เนี่ยพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่เปิดตัวตุ้มต้ามโต๊ะจีนกันมาดังลั่นสนั่นทุ่งนะหลังจากนั้นมานี่ดาวลงเงียบมาวันนี้เริ่มแล้วตอนนั้นมีเรื่องคลิปมาช่วยพอดีมาตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวแรงๆมากขึ้นของพรรคพลังประชารัฐนั่นหมายถึงว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเริ่มเห็นความชัดเจนในการจัดการเลือกตั้งแล้วแสดงว่ามีสัญญาณมาให้รู้ว่าใช่ขณะเดียวกันเนี่ย4รัฐมนตรีเนี่ยทำไมคุณถึงอยู่จนถึงวันนี้ทำไมคุณถึงยังไม่ลาออก1ก็คือรอพระราชกิจดีกาประกาศใช้การเลือกตั้งวันเลือกตั้งประกาศใช้นั่นแหละถึงจะมีการเคลื่อนไหวอีกอย่างนึง4รัฐมนตรีก็คือไม่จำเป็นต้องลาออกตามกฎหมายอยู่แล้วเขายังอยู่ได้และแต่ให้จับตาในโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง4รัฐมนตรีจะนั่งตรงนี้ไม่ได้หรอกเขาบอกเพราะว่าจะต้องไปขึ้นเวทีปราศัยนะปราศัยนี้เวลามันน้อยมันต้องเขาก็เลยคาดกันว่าถ้าสี่รัฐมนตรีลาออกวันไหนเนี่ยคาดว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะมีพระราชกฤษฎีกาเหมือนกับว่ารู้แล้วว่าจะลงมาหรือว่าต้องมีการเซ็นรับมีการส่งสัญญาณมาเบาว่าจะลาออกในช่วงโค้งสุดท้ายของการจัดการเลือกตั้งโค้งสุดท้ายนั้นไม่ได้หมายความว่าสัปดาห์7วันสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องช่วงของประมาณ15วัน20วันอะไรอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวหาเสียงไม่ทันนะทันทุกอย่างอยู่ในมือหมดแล้วจะต้องหาอะไรมากโอ้คะแนนเสียงหมดแล้วคะแนนเสียงเช็คหมดแล้วเช็คหมดแล้วแต่ลุงลงคนเดียวนี่ก็แต่นโยบายรัฐบาลไม่เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐอย่ามองข้ามพรรคภูมิใจไทยนะเห็นเสียหนูเขาอยู่ดีประกาศขอแค่376เสียงจะเป็นนายกให้ดูจะได้ไหมไม่รู้อ่ะแต่พอดีว่าคนมองว่าเสียหนูเนี่ยมีคอนเน็กชันพิเศษก็เลยแบบมีลุ้นคือคิดว่าคงมีชื่อเอามาเพื่อให้ดูว่านายกลุงตู่เนี่ยมีคู่แข่งเหมือนอย่างที่คุณชัดชาติเห็นไหม
คุณชาชาติก็มาประกาศเหมือนกันว่าพร้อมจะเป็นนายกเราว่าการเมืองสุดท้ายเมื่อเคียร์เสียกันนั่นแหละใช่นะคะเคียร์เสียกันแหละคือเหมือนให้เห็นว่ามีคู่แข่งแต่จริงๆแล้วก็มีตัวจริงไว้อยู่แล้วหรือเปล่าก็นั่นแหละจะเห็นว่าทั้งคุณสุดารัตน์ทั้งคุณชัดชาติก็ลงพื้นที่ด้วยกันเหมือนแบบสร้างความภาพความกลมเกลียวไม่ได้แย่งการเป็นนายกนะ อะไรอย่างเงี้ยตกลงเขาจะชูใครสองคนเนี้ยก็แล้วแต่กับพี่ว่าก็คงได้เป็นคุณหญิงสุดารัตน์แหละแล้วหัวหน้าพรรคไปไหนหัวหน้าพรรคคืออ๋อเบอร์สองไง อันนั้นเขาเป็นอะไรเป็นอะไรเออเหรอเออนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ไว้เลือกกันเองแล้วกันดูใครแล้วอยากชอบใครก็เลือกคนนั้นนะคะเออแล้วพรรคนี้อ่ะพรรคอะไรพสช.อ่ะทำไมดูเงียบๆจังเลยตอนแรกเปิดมาพลังคนหนุ่มคนวัยรุ่นอ้าวเหรอเออทำไมตอนนี้ดูเงียบๆไปหรือรู้ว่าจะโดนยุบพักไม่ใช่รู้ว่าพักเออเห็นพี่เล็กบอกว่าพักไหนโดนเรียกไปแล้วเอาก็ใช่ไงก็คุณอะไรนะเอื้อพิญญากุลอ่ะอ๋อคือตอนนี้เนี่ยวรวัฒน์คือตอนนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะมองกันว่าการเลือกตั้งเนี่ยเข้าแทร็กแล้วก็คือเตรียมจะมีแล้วไม่มีไอ้ที่บอกลือกันว่าไม่มีเลือกตั้งหรือจะเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยไม่น่าจะใช่แล้วแต่พอไปดูความเคลื่อนไหวที่กกต.มีการเชิญคุณวรวัฒน์เอื้อพิญญากุลแมวไปให้ข้อมูลถึงการที่เดินทางไปพบคุณทักษิณที่อังกฤษนะจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยก็จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพราะว่าเรื่องของที่ทางคสช.หรือทางกกต.พยายามเก็บข้อมูลที่สะท้อนว่าคุณทักษิณหรือว่าคนภายนอกครอบงำพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเริ่มมีมาเป็นระยะแต่จริงๆแล้วคุณวรวัฒน์เนี่ยถ้าสืบดูกันจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความสนิทสนมกับเจ๊แดงนะคุณเยาวภาสนิทสนมกันมากก็เหมือนกับว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันไงแล้วแปลว่ากกต.เชิญแกมาทำไมแกบอกว่าแกไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยเนอะก็มีความสนิทสนมอ่ะเห็นไหมมีความสนิทสนมก็เพราะฉะนั้นก็จับตามองว่าเดี๋ยวกกต.จะเชิญใครอีกแล้วอันนี้แกก็เชื่อได้ว่าทำให้ฝั่งของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคแนวร่วมเนี่ยน่าจะหวั่นไหวพอสมควรว่าเอ๊ะจะมาไหมไหนกับเราวะแต่ตอนนี้เนี่ยทำไมสิ่งที่เราจับตามองมากๆเลยมันเนี่ยพระราชกิจฎีกาจะก็จะลงในสัปดาห์หน้านี้แล้วอาจารย์วิชนุบอกจะลงในสัปดาห์หน้าก็แล้วรู้ว่าจะลงวันนี้2ความเหมาะสมในการจัดการเลือกตั้งคือ24มีนาแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีใครทราบหรือยังนี่คือจะถามนะจะถามวันที่เราบันทึกเทปเนี่ยจะถามในการประชุมหลังประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่กระทรวงศึกษาธิการไงแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาปลัดมายืนเรียงเป็นตับเลยข้างหน้าสื่อมวลชนแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ลงตรงนี้นะไปลงอีกประตูนึงแล้วอ้อมด้านหลังแล้วมาโบกยืนคือสื่ออยู่ตรงนั้นแล้วมาโบกมือให้สื่อตรงนี้เหมือนกับว่าฉันจะขึ้นรถแล้วนะไปแหละอยู่กันต่อไปละกันคือพวกเราก็ลุกไม่ได้ไงนักข่าวนั่งเรียงเป็นตับแล้วก็ประหลัดยืนกันเป็นตับเลยใครจะกล้าลุกหลักด้วยความเกรงใจที่กำลังถ่ายข่าวอยู่อย่าด่า can do everything ลุกอย่าด่าลุกกระเถิบมาทางซ้ายดึ๊บอีกนิดพอรถนายกออกอย่าด่ารถออกตามเรามีภารกิจต่ออันนั้นมีนักข่าวสายกระทรวงเขาทำอยู่แล้วนั่นแหละวันนั้นก็ดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยปฏิเสธก็คือเห็นรู้แล้วว่าพยายามที่จะเลี่ยงสื่อเช่นเดียวกับพลเอกประวิตรก็เลี่ยงสื่อเหมือนกันโดนอะไรอันนี้เขาไม่เลี่ยงหรอกแกเดินหน้าเจอหน้าก็เจอเลยแต่ฉันไม่คุยกับพวกแกฉันไม่ตอบพวกแกฉันไม่อะไรกับพวกแกแต่ส่งยิ้มให้นะคือเดี๋ยวจะหาว่าหน้าโกรธไงยิ้มแล้วก็เดินนิ่งนะฮะก็อันนี้ก็เป็นผลมาจากนี่แหละก็ถึงบอกว่าอาหารอร่อยเออถึงบอกแล้วก็เรื่องฝุ่นด้วยเรื่องที่บอกให้รอ3ปีอ่ะเดี๋ยวฝุ่นเขาหมดเพราะว่าให้รอรถไฟฟ้าไม่เสร็จตายก่อนก็ใช่คนที่บอกให้รอ3ปีคือต้องเข้าใจพลเอกประวิตรนะแกพูดเนี่ยแกก็บางทีแกไม่ทันคิดหรอกยังบอกให้รอ3ปีรถไฟฟ้าเสร็จเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นแกล้งเย้าสื่อพูดไปอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่นักข่าวบอกว่าเนี่ยเราจะหาอะไรให้มันแก้ให้มันชัดเจนได้มั้ยเพราะว่าตอนเนี้ยปวดหัวกันหมดแล้วแกก็บอกว่าแสบจมูกลุงป้อมบอกว่าปวดหัวกลับไปนอนบ้านเออ มันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ปรากฏว่าสื่อก็เอาไปปล่อยคลิปแล้วก็แบบไปจับคำพูดพลเอกประวิตรว่าเออตอบอะไรเนี่ยคือเขาคือเวลาคือเรารู้ว่าพลเอกประวิตรเนี่ยตอบมาในลักษณะท่าทีด้วยท่าทีแบบไหนแต่เวลาเอาไปออกไปอ่ะออกสื่อมันมีคน
เกลียดกับคนรักไงใช่กับคนที่อยู่นิ่งๆคือก็ต้องบอกว่าคนก็ไปตีความกันเองต้องบอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยเวลากระสือไม่ว่าจะสายทำเนียบหรือสายทหารเนี่ยแกก็จะคุ้นเคยบางทีเวลาตอบเนี่ยแกก็เผยหยอกไปในไมค์ในคำพูดแต่ว่านักข่าวเราจริงๆเราก็จะต้องกรองก่อนว่าเฮ้ยอันนี้พูดเล่นไม่มีอะไรไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องไปเน็บนักการเมืองถ้าไปเน็บนักการเมืองอย่างเงี้ยเอาเล่นข่าวได้หรือว่าถ้าไปหยอกที่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างเงี้ยเราเล่นข่าวแต่ถ้าแซวกันเองอย่างเนี้ยไอ้นี่มันยังงุ่นไอ้นี่แล้วใครผิดแล้วใครผิดก็ทางทหารเขามองว่านักข่าวผิดถูกทหารเขามองถูกแล้วนักข่าวเอาคลิปไปปล่อยทำไมล่ะไม่ใช่แกพูดในไมค์เลยนะก็นั่นแหละในไมค์นั่นแหละแกพูดในไมค์เลยรู้ว่าเป็นเรื่องเล่นแล้วเอาไปปล่อยทำไมก็ทุกช่องก็ออกหมดก็ต้องด่าทุกคนนั่นแหละเพราะว่าอะไรพลเอกประวิตรเนี่ยอย่างเรื่องของเคนยาเนี่ยอย่างเรื่องของเคนยาถามว่าเฮ้ยแค่ประโยคแรกเนี่ยถ้าไม่มีคำว่าอาหารอร่อยแกบอกว่าเอ้าคนไทยไม่ตายก็โอเคแล้วนี่ประโยคนี้ก็เกือบแล้วเกือบแล้วคนอื่นตายเป็นอะไรคนอื่นตายมันก็ไม่ได้นะใช่ไงอันนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าลุงป้อมบางทีแกพูดแกก็ไม่ทันคิดงานหรือแม้แต่เนี่ยแหละพอถามว่าอ้าวโรงแรมในเคนยามันมีต้องเยอะแยะใช่ไหมแล้วทำไมต้องเลือกเป็นโรงแรมของไทยเรางงว่าในเชิงความมั่นคงเนี้ยกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยมันคิดอะไรกับประเทศเราหรือเปล่าก็เลยถามว่าทำไมเขาถึงมาเล็งประเทศไทยลุงป้อมบอกไม่รู้สิอาหารอร่อยอาหารอร่อยก็จริงนะอาหารอร่อยไม่แต่ถ้าคิดกันอีกทีนึงฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาจะไม่พูดความจริงอะไรออกมาหรอกเออแต่เขาต้องพูดปัดไปใช่คือเนี่ยแหละที่ทำให้พลเอกประวิตรหรือว่านายทหารใกล้ชิดโกรธเพราะว่าก็รู้อยู่ว่าท่านพูดเล่นไอ้ประโยคเนี้ยแต่ทำไมถึงเป็นข่าวก็คือมันอยู่ในบริบทแล้วพลเอกประวิตรเนี่ยแกก็เป็นตำบลกระสุนตกด้วยน้ำก็เลยกลายเป็นประเด็นเลยก็อาจจะมองในเรื่องของวุฒิภาวะในการตอบสื่อตอนนี้คุณอยู่หน้าไมค์นะแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟใช่มันเป็นเรื่องของความมั่นคงนะคือแล้วอย่างนึงพลเอกประวิตรเนี่ยคือท่านหนึ่งเราให้ความเป็นธรรมแกด้วยความที่ว่าแกคุ้นเคยกับนักข่าวบางทีแกตอบไปบางทีแกก็คุยเล่นหยอกเล่นแต่บางทีเนี่ยเนื้อหาเนี่ยมันเป็นเรื่องซีเรียสอย่างเช่นที่แกพลาดมาเรื่องน้องเมยเรื่องเรืออะไรนะไอเรือล่มเรือนักท่องเที่ยวล่มที่ภูเก็ตหลายเรื่องเนี่ยก็มีการมองว่าเอ้ยพลเอกประวิตรแกบางทีคือด้วยความที่ว่าสนิทสนมมีเรื่องเดียวที่แกตอบแล้วดีที่สุดคือนาฬิกายืมเพื่อนมาอันนี้แหละเรียกได้ว่าบันทึกในประวัติศาสตร์ไปหมดเลยเพื่อนมาเพื่อนก็ตายแล้วด้วยแต่มันก็เป็นความจริงไงก็ใช่ก็คือความจริงไงก็ไม่ได้ผิดผิวไม่ได้อะไรไงแต่กลายเป็นเพื่อนมาวาทะประจำสี่กี่ปีวะเนี่ยสองปีกว่าๆที่ผ่านมาทั้งปีเลยทีเดียวเพื่อนก็เสียไปแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆนะเชื่อได้ไหมว่านายกลุงตู่ต้องแอบโกรธแทนพี่แน่นอนแกพวกแกนักข่าวเนี่ยพี่ฉันพูดเล่นเนี่ยแกจะต้องเอาไปเล่นข่าวเรื่องไม่ใช่เรื่องต้องคิดอย่างนี้เรื่องไม่ใช่เรื่องเมื่อวานเนี้ยก็เลยแบบว่าเหมือนก็เมื่อวานก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรสื่อแต่ว่าจะเดี๋ยวนี้จะไปใช้เฟซบุ๊กตัวเองไอจีตัวเองอะไรตัวเองเนี่ยขึ้นตรงนั้นมากกว่าใช่นะคะงั้นก็เป็นเรียกได้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่มันเข้มข้นแล้วก็คสช.โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ถูกมองว่าอ่ะจะเหมือนว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองไปแล้วเพราะฉะนั้นพี่ชายก็โดนไปด้วยใช่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็ต้องมีการจับตาของพลเอกท่าทีพลเอกประยุทธ์แล้วล่ะว่าคุณจะชัดเจนได้หรือยังในเมื่อพระราชกิจกาสัปดาห์หน้าลงแล้วก็ในเรื่องของวันเลือกตั้งเนี่ยก็เริ่มมีความชัดเจนมาแล้วตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยเมื่อไหร่จะชัดเจนสักทีจะเอายังไงจะไปซ้ายจะไปขวาหรือจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังจะเอาอะไรก็บอกกันมาแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าพรรคตอนนี้เลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้อ๋อทั้งวันนั้นมีใครเสนอให้พลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ปรึกษาอ๋อประธานที่ปรึกษาเป็นประธานที่ปรึกษาอะไรอย่างนั้นได้ไม่เป็นไรโอเคช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคันปากจี๊ดกันค่ะ